Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดชน์สตอรี่พอดแคสต์นะครับ วันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานนะครับก็หลายๆท่านก็ได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะแล้วก็หลายๆท่านก็ถือโอกาสไปพักผ่อนไปเที่ยวนะทั้งในและต่างประเทศนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีก็มีจํานวนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้ไปไหนผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ อยู่กับครอบครัวแล้วจริงๆใครอยู่กรุงเทพช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะเรียกว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็สบายหน่อยเพราะว่ารถก็จะว่างเพราะว่ารถก็ไปกระจุกตัวอยู่ในต่างจังหวัดหลายคนที่ผมเจอแล้วก็รู้จักกันเนี่ยนะครับก็ทักทายกันเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ไปไหนหรือเปล่าผม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 อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหน ส่วนเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากไปต่างจังหวัดเพราะว่ารถติดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนมีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ในต่างจังหวัดน,นะครับก็เหมือนเดิมครับวันอาทิตย์สบาย,บายๆนะก็จะมาอัปเดต Personal OK R, หรือเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ก็ทำมานานแล้แล้วก็อยากที่จะให้ท่านลองลอง,ลองทำดูนะครับผมอัปเดตเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นตัวอย่าง ท,ท่านสามารถทําตามได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเอาแบบผมเป๊ะนะครับท่านก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างจากผมอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวก็ก็เห็นว่าเป็นซิสเต็มหรือว่าเป็นระบบที่มัน,ม,นมีประโยชน์นะครับก,ก็ทำให้ดูว่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแล้วหลายๆคนก็ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าได้ทำโอเคอาร์ก็เพราะอาจารย์นี่แหละแล้วบางทีก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็ดีใจ แล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นชวนคุยนะครับผมก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวันหยุดสงกรานเนี่ยนะครับที่จะมาชวนชวนคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันอ่ะเริ่มต้นอัปเดตกันก่อนนะครับออบเจกตีที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนาคี y r รีเซิล1 1อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ไตรมาสท,ที่1จนถึงไตรมาสท,ที่2 2เนี่ยสไตรมาสรวมกัน80เล่มตอนนี้อ่านไปแล้ว50ครับ อีก30เล่มไม่น่าจะยากมากสำหรับ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งนะ่าจะทำได้สบายๆนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไป4ี่เล่มวันหยุดก็งี้ครับจะมีเวลาอา่านเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่ายังเกินเป้าไปพอสมควรนะครับกีริสซล่สส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความก็ออยังไม่ได้ส่งแต่ว่ามีแผนนะครับช่วงสงกรานนี้ว่าจะเขียนบทความ1บทความ เด,เดี๋ยวลองดูว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเพื่อรันข้อมูลและถ้ารันจบเรียบร้อยก็น่าจะาตีพิมพ์ได้นะครับไม่ถึงกับตีพิมพ์ได้หมายถึงว่าได้เขียนบทความนะครับแต่ครั้งจะถึงกับขนาดส่งไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับออบเจกตีที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคียรีเซอสองยูหนึ่งออกหนังสือให้ได้1เล่ม อยู่กับสำนักพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาช่วงไหนเดาเอาอาจจะพฤษสภานะครับเดาเอานะครับก,ก็ถ้าทําได้จริง,รงก็จะบรรลุเป้า1เล่มแล้วก็คีริซอสกิลสองบรรยายสะสมให้ได้20,000คนต่อชั่วโมงไม่ใช่ต่อชั่วโมง20,000คนคูณชั่วโมงอันนี้สะสมมาตั้งแต่ไตรมาสแรกจนถึงจบไตรมาสสองทได้ ,7828 คนชั่วโมง หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมเอาคนคูณชั่วโมงเพราะผมถือว่า Impact ของผมบเนี่ยนอกจากบรรยายให้ได้จํานวนชั่วโมงเยอะแล้วเนี่ยถ้ามันส่งต่อกับคนจํานวนเยอะด้วยเนี่ยก,ก็น่าจะดีก็เลยเอาคนกับชั่วโมงมาคูณกันคล้ายๆแมนอัลอะฮะแบบแบบนั้นนะครับเช่นผมบรรยายให้คนฟังคนเดียว3ชั่วโมงกับคนฟังหมื่นคน3ชั่วโมงแน่นอน Impact ของหมื่นคน3ชั่วโมงก็จะเยอะกว่าใช่ไหมอันนี้คือจํานวนคนหรือผมบรรยายหมื่นคนแค่ หชั่วโมงกับหมื่นคน6ชั่วโมงเนี่ยหมืนคน6ชั่วโมงก็จะมี impact เ mm hmm. ยอะกว่าใช่ไหมก็เลยเอามาคูณกันอันนี้ถือว่าช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ตั้งเป้าที่มันท้าทายพอสมควรนะฮะสองหมื่ก็ก็ก็จริงๆมันต้องต้องหมื่นกว่าเลยเนอะมันมันผ่านมาแล้ว3เดือนเนี่ยต้องหมื่นกว่าแล้ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ7,828ก็ก็เดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับ objective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีครับอ่า KeyResult 3.1จำนวน9เฉลี่ย8,009ต่อวันตอนนี้อยู่ที่6,737 9ต่อวันนะถือว่าเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่4,315ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมากพอนะครับก็ก็เน้นออกกำลังกายนะครับที่จะทำให้เราขยับตัวมากขึ้นนะ KeyResult 3.2 BMI หรือ Body Mass Index ต่ำกว่า25ทำไมต้องต่ำกว่า25เพราะว่า ก็มีกดมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อแนะนําว่าต่ำกว่า25แปลว่าไม่โอเวอร์เวทยังอยู่ที่26.8นะครับก็ยังถือว่าเยอะเยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วมาจุดหนึ่งแหละนะน้ำหนักขึ้นนั่นเองนะครับก็ช่วงมันหยุดก็จะเป็นช่วงอีก,อกช่วงหนึ่งที่มีความท้าทายพอสมควรเพราะว่าก,ก,ก็มันมีเวลากินเยอะนะแต่ก็ไม่เกี่ยวลรอกเราก็ต้องพยายามลดนะครับ k i l o c a l o 3แฟต body f a ตไม่เกิน23นะครับก็คือไขมันไม่เกิน23 ยังอยู่ที่23.1นะครับก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดต Personal O.K.R. OK ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผมก็อัปเดตตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นคล้ายๆเป็นข้อแนะนำให้ท่านลองไปทำแบบเนี้ย O.K.R. OK ของท่านแล้วท่านไม่ต้องไปรอสิ้นปีแล้วค่อยทำเนาะทำวันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตถึงไม่ถึงเนี่ยท่านก็เห็นของผมนะบางทีก็ช้าบางทีก็โอเคบางทีก็เร็วแต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งครับ ว่าถ้าเกิดเรามีการตั้งเป้าแล้วเราอัปเดตอะ่ะมันดีกว่าไม่ตั้งหรือตั้งแล้วไม่อัปเดตแน่นอนนะครับลองลองทาดูครับอย่าไปท้อใจว่าโอ้ยทาแล้วไม่เห็นได้ไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ทํานะครับก็ก็อย่างเช่นผมบอกว่าได้60%ถ้าเราไม่ได้อัปเดตเรา,าจ,จะได้ศูนย์เลยก็ได้นะอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่อง reflection นะครับสะท้อนคิดผมก็ถือโอกาสเอาวันหยุดยาวสงกรานต์เนี่ยแหละครับมาชวนคุยนะครับผมว่า เสน่ห์ของวันหยุดอันหนึ่งคือเรามีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นแน่นอนวันธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องทํางานกันถ้าเป็นพนักงานประจําทั่วไปก็ไปแต่เช้าจนถึงเย็นกลับบ้านมืดมืดดึกดื่นเพราะนั้นเนี่ยแค่นอนก็จะแทบไม่มีเวลากันอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมาถึงวันหยุดยาวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลองใช้เวลาวันหยุดเนี่ยไปทําอะไรที่เราอยากทํากันนะครับ ผมก็ขออนุญาตแชร์ในมุมผมแล้วกันนะครับว่าวันหยุดผมทําอะไรบ้างนะครับมุมมุมแรกก่อนนะครับจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะทําได้มากขึ้นคือผมจะทํางานอดีเลกเริ่มต้นจากการอ่านหนังสืออันนี้แน่นอนผมเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าผมอ่านอยู่แล้ว เวลาอ่านหนังสือผมคือช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนอันนี้เป็นรูทีนแล้ววันหยุดผมก็ยังอ่านเหมือนเดิมนะครับช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนเนี่ยอ่านเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเวลาช่วงกลางวันเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยต้องสารภาพว่ากลางวันผมก็สอนหนังสือใช่ไหมสอนหนังสือเนี่ยผมติดหนังสือไปนะบางทีสอนแล้วช่วงเบรกผมก็หยิบหนังสือมาอ่านหรือว่าช่วงทานข้าวเขามีเวลาให้ทานข้าวชั่วโมงหนึ่งผมทานครึ่งชั่วโมงเสร็จ ก็อีกชั่วครึ่งชั่วโมงผมก็อ่านแต่แต่ผมชอบของผมอยู่แล้วแต่ว่าพอวันหยุดนี่แบบบางทีเต็มเไปเลย2อสชั่วโมงจัดยาวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมก็ใช้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะเพราะ,ะนั้นจำนวนหนังสือที่อ่านในแต่ละสัปดาห์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับงานดิเลกที่2ที่ผมทาแล้วผมผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องทำอย่างผมนะแต่ว่าก็เป็นไอเดียเฉยๆคือผมเขียนบทความแล้วจริงๆก็จะต่อยอดเป็นหนังสือต่อไปนั่นแหละ เราะนั้นช่วงวันหยุดก็พอผมอ่านปุ๊บอย่างแรกที่ผมทําคือผมรีวิวหนังสือนะครับก็แทนที่จะมาพูดในพอดแคสต์อย่างเดียวซึ่งพูดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีหนังสือมารีวิวให้ฟังหลายๆเล่มเนี่ยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้มาเขียนเป็นเป็นช็อตโน้ตเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้รวมทั้งเป็นบทความอะไรต่างๆที่ที่ลงในเพจอะไรเงี้ยแล้วก็สะสมเนี่ยมีคนบอกโอาจารย์ขยันจังเลย เขียนหนังสือได้หลายเล่มมันมาจากแบบนี้แหละครับแล้วยิ่งเป็นวันหยุดเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาทองแลนคือคือไม่ใช่วันหยุดผมก็เขียนนะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะเท่ากับวันหยุดนะครับนั้น2ออันนี้จะเกี่ยวกับหนังสือโดยเฉพาะเลยทั้งอ่านหนังสือทั้งเขียนหนังสือครับอาจารย์ทำะไรอีกวันหยุดต้องบอกว่าเป็นเวลาทองของการออกกําลังกายเพราะว่าวันธรรมดาก็นั่นแหละก็อย่างที่เล่านะครับหลายคนก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันคือ แหมนเวลามันก็จะไม่ได้มีแต่แต่ผมก็ยังสนับสนุนนะยังไงก็ต้องแบ่งเวลามาหลังๆผมก็ตีแบตใช่ไหมช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับที่ยังยังไปอยู่นะครับไปไปตีแบตยังนัดกับคนกวลวนๆที่เขาตีแบตอยู่บ้างนะครับแต่แต่มันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยเพราะว่าคอร์ดแบตบางคอร์ดก็ มีการปิดในช่วงวันหยุดนะเพราะนั้นก็จะจะหาที่ตีลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่หาไม่ได้นะหลายคอร์ดก็มีการตีแบตกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยผมก็โอกาสได้ได้ไปแจมนะครับไปร่วมตีแบตกับกลุ่มที่เขาตีกันอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโหมดของการออกกำลังกายาฟิตเนสผมไม่ได้ไปช่วงวันหยุดเพราะว่าปิดนะครับฟิตเนสเขาก็ปิดเหมือนกันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าสตาฟหรือว่า จ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็กลับบ้านกัน่ะซ,ซึ่งผมก็กกคิดว่าก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่งั้นเขาจะต้องมาทํางานตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต,แต่นั่นแหละผมว่าใครชอบไปวิ่งใครชอบเดินใครชอบทําอะไรใน,ใน,ในช่วงวันหยุดนียก็จะเป็นโอกาสที่ดีมีนิดนึงอยากเตือนไว้เล็กน้อยเตือนตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าอากาศร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าทําอะไรที่มันเกินกําลังใครอยากจะไปออกแดดไปวิ่งไปเตะฟุตบอลไปอะไรก็ดูนิดหนึ่งนะพักพักพักด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยที่จะแบบออกกําลังก็อย่าพิ่งโหมนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเตือนเตือนหลายๆท่านไว้ด้วยผมอะตีแบตเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าตีโหมกระนาติดกัน3-4เกมเลยไม่ใช่นะก็ค่อยๆนะค่อยๆออ,ออกมาก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรให้มันให้มันอย่าให้ร่างกายขัดน้ำนะครับ เดี๋ยวนี้ต้องเอาผ้าเย็นไปด้วยนะจริงเพราะว่าร้อนมากขอดแบตก็ร้อนมากขอดแบตท,ที่ผมตีก็ไม่ใช่ขอดที่มีแอร์เนาะมีทั้งมีพัดลมส่วนตัวในขอดก็มีพัดลมนะแต่ว่าพกไปส่วนตัวอีกเพราะว่าร้อนจริงคนระับร้อนจริงอันนี้ก็เตือนไว้นิดนึงสาหรับการออกกําลังนะครับอาถัดไปครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบปะเพื่อนฝูงนะครับอะช่วงนี้ตอนที่ผมอ่านนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆบางกลุ่มก็เริ่มนัดกันบอกว่าเจอกันไหมอะไรเงี้ย ผมว่าถ้าถ้าไม่ได้แบบไปเที่ยวกันนะเนาะก็ถ้ามีเวลาว่าง,างๆก็นัดเจอกันหน่อยก็ดีเพราะโอกาสที่จะมาเจอกันวันธรรมดาก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับผมว่าแล้วแต่กวนนะ่ยบางบางกลุ่มโอ้ยผมเจอกันทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยอานนั้นก็โอเคไปแต่โอกาสที่แบบจะมาเจอกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมว่าลองดูครับถ้ามีโอกาสนะครับ ไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนโรงเรียนเพื่อนมหาวิทยาลัยหรือใครต่อใครที่เราเคยคุ้นเคยเราเคยรู้จักกันก็จะเป็นการสเปนไทม์นะครับที่สําคัญไม่ใช่แค่เพื่อนฮะผมว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คือให้เวลากับครอบครัวผมขอขยายคาว่าครอบครัวนิดนึงนะเอาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติผู้ใหญ่เราอันนี้ครับที่หลายคนได้มีโอกาสกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าท่านได้ใช้เวลากับครอบครัว อยู่แล้วนะครับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เรามาทํางานกรุงเทพท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบางคนอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกับเราหรือว่าไม่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันโอกาสจะเจอกันก็ไม่ได้เยอะมากนะอยากให้ลูกๆหลานๆนะถ้าวันหยุดเนี่ยลองไปเสเปนไทม์กับท่านบ้างนะครับไปหาไปไหว้ท่านไปกราบท่านไป อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ดีใจแล้วละ่ะเราเรากลับไปเจอท่านเนี่ยวันนั้นวันหยุดก็ก็ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือครอบครัวเราเองนะครับกับคู่ชีวิตเรากับลูกๆเรานะครับใครมีลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าวันธรรมดาบางทีก็เข้าใจนะคุณพ่อหรือคุณแม่เองก็งานยุ่งนะเพราะนั้นโอกาสที่จะได้ไปดูหนังด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปนั่ง กินข้าวด้วยกันอนะไรเงี้ยบางครอบครัวก็ไม่ได้มีเยอะนักนะครับถ้าสําหรับครอบครัวที่โอ้โห,โ,หโชคดีมีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกวันนั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มีประเด็นมากมายแต่ว่าถ้าใครที่มันไม่ค่อยมีโอกาสซึ่งผมก็เข้าใจข้อจํากัดในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ถือโอกาสวันหยุดนี้แหละครับสงกรานนี้แหละจะเป็นวันที่เราจะสเปนทามกับครอบครัวของเรานะครับ แล้วอันสุดท้ายอันนี้ผมผมให้ไว้ท้ายสุดเพราะผมไม่ค่อยอยากให้ท่านไปจมกับอันนี้เยอะแต่ผมทําบ้างนะผมก็เลยจะขอเล่าก็คือเคลียร์งานบางอย่างที่มันค้างคาอยู่แต่แต่ผมเน้นว่าที่ผมเอาไว้สุดท้ายเพราะว่าผมจะทําอย่างอื่นก่อนนะครับไหนๆหยุดทั้งที่ผมจะไม่จมอยู่กับงานตลอดยกเว้นบางกรณีแบบสําคัญสุดๆจริงๆนะครับที่มันแบบเอาละต้องทําไม่งั้นเนี่ย ชั้นแย่แน่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็เข้าใจได้แต่แต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็หยาดหยาดยาดคิดว่าทุกอย่างมันสาคัญขนาดนั้นแล้วแล้วไม่มีเวลาให้กับใครเลยวันหยุดมานั่งทํางานหนึ่งตีหนึ่งตีสองทุกวันยอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นระยะยาวไม่ดีแน่ๆก็อย่างในกรณีผมเนี่ยก็เป็นกรณีการทําวิจัยนะมันมีบทความที่ต้องเขียนแล้วก็วันธรรมดาก็สอนต้องไปนู่นมานี่ก็ไม่ได้เขียนสัทีก็ถือโอกาสแบ่งเวลาบ้างนะครับมีมีบ้างแต่น้อยนะครับ ในการหยิบเอา data เอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยมา analyze มาวิเคราะห์แล้วก็จะเริ่มเขียนอยู่บ้างอันนี้ก็ขอเป็น priority สุดท้ายยังไงท่านได้ทำอยู่แล้วละงานนะถ่ะท่านไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวหยุดสงการทนะ่านก็ได้ทำเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่พอจะแบบบางทีมันทำงานมันก็ฟินเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้นะมันก็แบบมันทำอะไรเสร็จไปมันก็รู้สึกรู้สึกดีอ่ะรู้สึก happy เหมือนกันนะครับ อย่างอย่างหลายๆคนเขียนอีเมลมาแล้วผมยังไม่มีเวลาตอบอะไรเงี้ยก็จะถือโอกาสช่วงเวลาวันหยุดตอบอีเมลอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่ได้เต็มสเกลขนาดแบบแบบโอ้โหทำทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับถ้าท่านฟังตรงวันก็น่าจะยังมีโอกาสอยู่อีกหลายวันอยู่เพราะว่าวันนี้วันที่ถ้าตรงวันก็น่าจะเป็นวันที่10 4นะครับก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดอยู่เผื่อท่านจะลองไปเพจารณาปรับตารางของท่านให้มันเหมาะสมนะมันมันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าเฮ้ยคุณใช้เวลาไม่คุ้มผมใช้คุ้มกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันฮนะแต่ว่าผมให้เป็นไอเดียเฉยๆครับท่านอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับถ้าไมล่ละผมอยากทําอย่างงู้นอาจารย์จะต้องมาบังคับให้เราทําไ,ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราถือว่าชวนคุยมากกว่าแลกเปลี่ยนกันมากกว่าว่าคล้ายๆว่าวันหยุดทําอะไรกันบ้างหรือว่าท่านฟังผ่าน แพลตฟอร์มไหนก็ลองเขียนแชร์กันมาก็ได้นะครับว่าท่านใช้เวลาสงกรารช่วงวันหยุดสงกรารเออเดี๋ยวไปโพส์ในเพจดีกว่าสนุกสนุกไม่มีอะไรฮะว่าท่านทําอะไรกันบ้างในวันช่วงเวลาสงกรารเนาะก็ประมาณนี้นะครับแฮปปี้สงการฮอลิเดย์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.